ึกว่าเห็นในแง่มุมต่างๆของสังคมไทยแล้วก็สะท้อนให้เราเห็นถึงแบบการคดโกงในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแบบสะท้อนให้เห็นถึงในแง่มุมอะไรเหล่านี้ค่ะแล้วก็ในอนาคตของเราควรต้องวางตัวยังไงและถ้าเราเจอแบบนี้เราควรต้องวางตัวยังไงค่ะภาพยนตร์เรื่องสั้นชุดนี้นะครับได้สะท้อนให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชันนั้นปัจจุบันนั้นมีปัญหาแล้วก็มีเยอะอยู่พอสมควรครับผมคิดว่าเป็นแน่ๆนะครับก็คือเรื่องการโกงของถ้าพูดง่ายๆคือการโกงในระบบราชการนะครับหรือว่าในระบบการเมืองนะครับที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับผมหรือไม่อย่างหนึ่งก็เริ่มจากตัวพวกเราเองครับต้องกระจัดของตัวเองไม่ให้โกงเพราะการโกงมันเกิดขึ้นง่ายครับสิ่งที่รับตัวเราทุกวันนี้ครับอย่างย่างขึ้น BDS ก็ถือว่าโกงครับคนเรานะครับต้องมีจิตใต้สำนึกลึกๆของตัวเองครับจะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขครับก็รู้สึกว่าการโกงที่นำเสนอออกมาค่ะมันมีแบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทมากก็คือแบบไม่ว่าจะโกงตั้งแต่แบบเรื่องใหญ่ตั้งแต่แบบพวกโกงเงินจากรัฐมนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงแบบโกงเล็กๆน้อยๆอย่างโกงแบบเรื่องแค่ชมพู่มะเหมียวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบทุกในเรื่องของการโกงมันมีทุกรูปแบบจริงๆรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันก็โกงกันได้อะรู้สึกว่าทุกการโกงมีผลกระทบต่ออีกฝ่ายหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเช่นแบบคือการโกงอ่ะอย่างเช่นอย่างเรื่องชมพู่มะเหมียวอ่ะคือรู้สึกว่าครูอ่ะก็โกงนักเรียนนักเรียนก็ไปโกงจากต้นไม้มาอีกทีนึงรู้สึกว่าแบบทุกการโกงมันมีผลกระทบต่อๆมาแล้วแบบอย่างที่เรื่องร้อยเรื่องโกงเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องสุดท้ายอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าอย่างคุณโก้อ่ะโกงเงินจากมูลนิธิมันก็มาส่งต่อให้กับอุทัยที่เป็นแบบคนที่เป็นชาวนายเล็กน้อยๆก็โดนโกงต่อมาเป็นทอดอีกทีนึงจนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่แบบคนที่แบบจะแย่ที่สุดอ่ะก็คือตัวเราเองที่เราโกงเองคนเราอ่ะโกงได้แบบนี้แบบนั้นแบบนี้มีการโกงยังไงบ้างออกเสนอข่าวมันก็ทำให้คนอ่ะเอาไปลอกเลียนแบบแล้วก็แบบเอาไปพลิกแพงพัฒนาในการโกงแบบต่างๆมันทำให้แบบชีวิตคนเราพอแบบเห็นลู่ทางอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เอาไปโกงได้แล้วอ่ะนั่นก็เป็นความรู้สึกบางส่วนความคิดเห็นบางส่วนของผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องจากโครงการเล่าเรื่องโกงในวันแถลงข่าวนะคะท่านอยากชมแล้วใช่ไหมคะสามารถที่จะไปชมตามโรงภาพยนตร์เครือ SF Cinema ที่ดิฉันขึ้นให้หน้าจออยู่ในเวลานี้นะคะแต่ว่าคืนนี้18ตุลาคมแล้วพรุ่งนี้19ตุลาคมท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครยังชมทันนะคะไปกันที่ SF Cinema สาขาเซ็นทรัลพระราม9ค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆก็ตามตารางที่ขึ้นให้ไว้หน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาของLady Talkกับสายสวรรค์ขยันยิ่งแล้วค่ะหวังว่าคงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างจิตสำนึกกระตุ้นการมีส่วนร่วมกันกับการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยจากภาพยนตร์สั้นทั้ง6เรื่องในโครงการเล่าเรื่องโกงนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ